สวัสดีครับจุนฟี่ชี้เป้าวันนี้เราอยู่ที่อุดรธานีมาเยี่ยมเยือนน้องรักอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของร้านลาบหมูม่นนี่ตัวอะไรอ่ะแมวหรือเปล่าโอ้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ไปดีกว่าอร่อยไหมเอากินไม่พูดไม่จาเลยเฮ้ยขอลองเป็นขั้วหนูเฮ้ยมันเป็นไงโอ้โหอร่อยวะเอ้าอร่อยนี่วะเฮ้ยอร่อยวะเอางี้ไหนๆมาลาบหมูม่นทั้งทีแล้วเนี่ยเมนูเดียวคงจะไม่พอขอเมนูเด็ดๆอีกสักเมนูนึงกับน้องยิมเขาแล้วทำเป็น EP หน้าสนับสนุนโดยเอาละครับที่ให้คิดไว้อีกเมนูหนึ่งคือเมนูทุกคนจะได้พับกบพบกับก็คือเมนูกบครับกบเหรอใช่อ้าวที่เล่นมุกนี่คือนึกว่ามุกสรุปแล้วจะให้กินกบใช่วันนี้มาถึงอุดรก็ต้องโอ้สรรหาแต่ของแปลกๆให้กินเนาะวันนี้เสนอป่นกบก็เดี๋ยวรอท่านสจ.เขาป่นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดมารับประทานกันนะครับผมโอ้ยดูดิเดี๋ยวคุณตกกระจายเห็นขาแล้วไม่เอาเจมปิดทำไมอ่ะปิดทำไมมันน่ารักโอ้ป้าไปกินเอาไปไหนทำไมอ่ะก็นี่เสร็จแล้วเอามานี่ก็นี่ไงเนี่ยป่นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวคนดูเขานึกภาพไม่ออกจะกินยังไงมันมีตัวเป็นๆอยู่เงี้ยตรงนี้กินอย่างนี้แหละโอ้ตายแล้วเอาเลยนะกินคนเดียวเลยเสร็จแล้วนะคะป่นกรอบอีกหนึ่งเมนูที่พี่ยิมทำให้เรากินเพราะว่าเราขอร้องอะว่าแบบเอ้ยเราอยากกินอะไรแบบแปลกๆแบบที่เราไม่ค่อยได้กินเนาะแต่สามีของดิฉันนั้นกลัวอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะป่นกบละเอียดไม่มีกระดูกเลยนะป้าๆอันนี้ออกมาในรูปแบบนี้มันก็ดูน่ากินป้าปกติทั่วไปเหมือนน้ำพริกปลาทูน้ำพริกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็แฮดม ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอร่อยดีแต่ปลาด้วยใช่ไหมพี่อร่อยออกเนาะชอบกูรำคาญทำไมอ่ะกลัวเหรอกลัวทำไมวะไม่มีมือมีหางเหมือนเราเอากินไปเพลินๆก็ครึ่งจานครึ่งถ้วยแล้วเนี่ยก็พยายามกินแล้วก็ไม่มองไอ้ตัวนี้อยู่เอามาวางทำไมไม่รู้กลัวคนนึกภาพไม่ออกไงเพราะมันอยู่ในจานแล้วมันก็ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรอ่ะฟินจุนฟี่ชี้เป้าครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะรายการของเราก็จะพยายามหาคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆหรือสนุกๆมาฝากกันนะครับผมใครที่เห็นว่าตรงไหนสนุกตรงไหนน่าไปถ่ายตรงไหนน่านำเสนอสำหรับช่องของเรานะครับผมก็อยากจะให้แนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ครับจุนฟี่ชี้เป้าไปก่อนนะฮะ2เมนูที่ลาบหมูม่นบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับผม EP หน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะครับเอาวันนี้จุนฟี่ชี้เป้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ